ของ Bank Innohub เราเป็น The First Thailand Global FinTech Accelerator Program ซึ่งเรามี3ปาร์ตี้หลักๆที่เข้ามา Add Value ให้กับ Startup นะครับปาร์ตี้แรกเลยก็คือธนาคารกรุงเทพปาร์ตี้ที่2ก็คือบัวหลวง Ventures ปาร์ตี้ที่3คือ Nest นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศก็ Startup ที่เราเข้าร่วมโครงการของเราจากซีซั่น1นะครับคือทาง Fundraiser นะครับซึ่งเขาก็ทำแอปพลิเคชันในการแนะนำนักลงทุนซึ่งทางบลต.บัวหลวงของเราเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ออกเป็นแอปพลิเคชันร่วมกันสำหรับสตาร์ทอัพของปีที่2เนี่ยก็มีผู้สมัครให้ความสนใจมากขึ้นจาก128ทีมจาก28ประเทศทั่วโลกขยายสโคปความสนใจแทนที่จะไปลึกเฉพาะแค่ financial technology อย่างเดียวเนี่ยเราเริ่ม go beyondเป็น social commerce หรือเป็น cloud accounting ซีซั่นที่2เนี่ยครับเราพัฒนาขึ้นมากในมุมของทีมงานนะครับผ่านการทำงานแล้วก็การเรียนรู้จริงๆนะครับแล้วเราก็ add value ให้กับ startup ที่เข้ามาร่วมโครงการของเราอย่างต่อเนื่องการพัฒนาเราทำให้ทีมขยายขึ้นเรามีการดึงผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆนะครับซึ่งมี multidisciplinary เข้ามาเติมเต็มทีมมาคอยเสริมในด้านต่างๆ We see Thailand as one of the emerging forces to shape the startup scene in Southeast AsiaAs the leading financial institution in Thailand, the vision of Bangkok Bank to transform the financial services industry through innovation is something that we truly appreciate. I really appreciate the amount of resources allocated by the bank to the program. We have received support from business units across the organization, in addition to IT and all the supporting units.Which is a very good demonstration of the commitment of the bank in leading the transformation of the financial services industry in Thailand. ในซีซั่นที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำ ideation กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆของธนาคารเพื่อที่จะได้นำ use case มาใช้งานได้จริงๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยครับสามารถเติบโตได้ในไทยอย่างรวดเร็วได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันเหล่า startupให้ประสบความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลง banking model ในประเทศไทยซีซั่น2ครั้งนี้จะมีฟีลอื่นๆนอกเหนือจาก fintech เข้ามาร่วมด้วยมีเกี่ยวกับ AI machine learning ที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในการนำเอาเทคโนโลยีแชทบอทเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ด้วยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบหนึ่งของเราครับที่จะต้องติดตามศึกษาว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างเพื่อที่เราจะสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคารเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับเพราะว่าต้องทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพจากทั่วโลกค่ะแล้วก็แต่ละท่านก็มีศักยภาพที่สูงมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพัฒนาตัวเองจะพัฒนาอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเราตั้งใจที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับต้องการที่จะเป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันกับเรา